ต้องหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งป้องกันไม่ให้มีก้อนขนสักตังนะครับอันนี้เราจะต้องแปรงให้ลึกถึงขนชั้นในแล้วก็ทั่วตัวนะครับเพื่อที่จะเอาขนที่ตายแล้วแบบนี้ออกจากตัวน้องนะครับไม่ให้มันสะสมเป็นชั้นสักตังที่ทําให้เก็บสะสมความอับชื้นเก็บสะสมความร้อนในร่างกายด้วยครับแล้วทําให้เกิดเป็นกลิ่นอับรวมทั้งเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายนะโอเคครับพี่ช้างสักขนให้อยู่นะครับครับเดี๋ยวพี่ช้างจะบีบต่อเหม็นให้ดูด้วยนะเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับต่อเหม็นจะอยู่ตรงก้นของน้องเวลาที่เราบีบมันก็จะยกหางน้องขึ้นนะขับเป็นพิเศษเนี่ยดูเก่งมากครับนี่นะฮะยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่จากก้นของน้องนะครับเพื่อให้เอาสารคัดหลั่งที่อยู่ในต่อเหม็นของน้องออกนะเห็นไหมครับที่พุ่งออกมาค่อยๆบีบนะนี่เห็นไหมครับมันจุดเลยมันเป็นสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับจากนั้นก็ล้างให้สะอาดอาบน้ำน้องปกตินะบีบบ่อยขนาดไหนก็ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องก็ได้ครับน้องก้องพบนะครับน้องเป็นอเมริกันช็อตแฮร์นี่นะเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นแหละแต่ว่าน้องก้องพบจะมีปัญหาเรื่องขนร่วงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางเอาขนที่กำลังจะหลุดร่วงเนี่ยออกจากตัวน้องนะเพราะว่ามันชอบไปอยู่ไปติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทำความเย็นนะครับทำให้แอร์อุดตันเนี่ยเห็นไหมในกระเป๋าของน้องก็จะมีขนหลุดร่วงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพี่ช่างจะสางขนให้นะครับแล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้นะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสานะครับตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลสุขภาพช่องหูให้ด้วยนะครับจะเช็ดหูให้ด้วยแล้วก็สางขนเอาขนที่หลุดร่วงเนี่ยออกจากตัวน้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะพี่ช่างกำลังขุดขนนะครับที่ตายแล้วออกจากตัวน้องนะครับเป็นขนที่พร้อมจะหลุดร่วงออกจากตัวนะครับถ้าสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชั้นสังกตังนะพี่ช่างก็จะหลุดแปลงออกให้แบบนี้นะครับเห็นไหมเยอะๆเลยทีเดียวต้องหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งป้องกันไม่ให้มีก้อนขนสังกตังนะครับอันนี้เราจะต้องแปรงให้ลึกถึงขนชั้นในแล้วก็ทั่วตัวนะครับเพื่อที่จะเอาขนที่ตายแล้วแบบนี้ออกจากตัวน้องนะครับไม่ให้มันสะสมเป็นชั้นสังกตังที่ทำให้เก็บสะสมความอับชื้นเก็บสะสมความร้อนในร่างกายด้วยครับแล้วทำให้เกิดเป็นกลิ่นอับรวมทั้งเป็นโรคผิวหนังได้ง่ายนะโอเคครับพี่ช้างสามคนให้อยู่นะครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับพี่ช้างจะเช็ดหูให้กับน้องนะเราจะใช้สำลีนะครับชุบกับน้ำยาเช็ดหูนะครับเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องครับจากนั้นก็เปลี่ยนสำลีแล้วก็เช็ดเข้าไปในช่องหูอีกทีนึงนะควรจะเช็ดช่องหูของน้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะเอาขี้หูที่สะสมอยู่ในช่องหูออกนะครับไม่ให้มันสะสมเยอะจนเกินไปไม่งั้นจะเป็นยีสต์ในช่องหูได้แล้วก็เป็นการหมั่นตรวจสอบช่องหูของน้องด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวจะเป็นไรในช่องหูเป็นยีสต์ในช่องหูทำให้เกิดเกิดการคันเป็นช่องหูอักเสบพวกนี้นะครับทำให้น้องเสียสุขภาพนะเดี๋ยวพี่ช่างจะบีบต่อเหม็นให้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็คือจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรอย่างนี้นะครับช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันลดไขมันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับง่ายได้ขนาดหรือนะสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้ครับเบอร์0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวดิ้นดูกัดสะบัดเวงวีนติดต่อเราได้นะครับร้านอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับก่อนใช้แชมพูไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะเราควรจะละลายน้ำก่อนใช้นะเพื่อลดปัญหาเรื่องการตกค้างของแชมพูที่ผิวหนังของน้องนะครับไม่งั้นมันอาจจะเป็นผื่นแดงผื่นคันได้นะครับถ้าเราล้างไม่สะอาดนะก็คือควรจะละลายแชมพูแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดด้วยนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องผื่นแดงผื่นคันจากการแพ้แชมพูหรือว่าแชมพูตกค้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ช้างจะบีบต่อเหม็นให้ดูด้วยนะเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับ
ต่อเหม็นจะอยู่ตรงก้นของน้องเวลาที่เราบีบมันก็จะยกหางน้องขึ้นนะขอเป็นพิเศษเนี่ยลูกไอ้เก่งมากครับนี่นะฮะยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่จากก้นของน้องนะครับเพื่อให้เอาสารคัดหลั่งที่อยู่ในต่อมเหม็นของน้องออกนะเห็นไหมครับที่พุ่งออกมาค่อยๆบีบนะนี่เห็นไหมครับพุ่งจุดเลยมันเป็นสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับจากนั้นก็ล้างให้สะอาดอาบน้ำน้องปกตินะบีบบ่อยขนาดไหนก็ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องก็ได้ครับอย่างน้องแมวก็อาบน้ำประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับน้องหมาน้องแมว2สัปดาห์ครั้งก็ได้แล้วก็หมั่นตรวจสอบดูเล็บตัดเล็บเช็ดถูให้น้องนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีครับเพราะว่าถ้าเล็บยาวนะบางทีมันก็จะโค้งมาติดมาจิกที่คนนิ้วของน้องนะครับก็จะทำให้น้องเดินลำบากหรือว่าเจ็บเท้าได้นะทั้งสุนัขและแมวเลยครับว่าจะเอาเข้าร้านกรูมิ่งนะครับให้พี่ช่างอาบน้ำสางขนแต่เล็บเช็ดถูตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นหรือว่าจะตัดให้ทั้งตัวก็ได้นะเพราะว่าถ้าน้องขนยาวเกินไปไม่ได้รับการตัดแต่งก็อาจจะทำให้เก็บสะสมสิ่งสกปรกและความอับชื้นได้นะครับเราตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้เพื่อที่จะไม่ให้สิ่งสกปรกสะสมนะครับอย่างก้นเนี่ยเวลาที่อึมันก็จะได้ไม่ติดขนก้นนะครับฉี่ด้วยนะแล้วก็ตรงบริเวณฝ่าเท้านะครับเวลาที่น้องเดินเหยียบน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่เก็บสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงถึงขันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างทำขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องล้างตัวให้เสร็จแล้วจากนั้นก็ไปเป่าขนกันบ๊ายบายท่านผู้ชมกันแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับชื่นใจไหมชื่นใจหรือหนาวฮะเอาดีๆชื่นใจหรือหนาวพูดชัดๆว่าไงก้องพบเสร็จแล้วนะครับน้องก้องพบน้องแมวมาอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำสางขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนครับ0866404443รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ